และวันนี้เวลา 15:21 นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เสด็จไปยังศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC ศูนย์การค้า The Emporium Shopping Complex ทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายอุทกภัย 2554 พระเนตรผ่านเลนโดยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ที่ทรงบันทึกเหตุการณ์รื่นราวความรู้สึกส่วนพระองค์เมื่อคราวเสด็จไปทรงเยี่ยมและประทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาเมื่อเดือนตุลาคม2554ประกอบด้วยภาพถ่ายจำนวน42ภาพทั้งเส้นทางที่ประทับรถยนต์ทหารเส้นทางประทับเรือเล็กสำรวจวัดจมน้ำและวิถีความเป็นอยู่ของราษฎรที่ต้องอยู่กับน้ำจนถึงเส้นทางที่ทรงพระดำเนินไปประทานอาหารให้แก่สุนัขที่ติดเกาะซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหายนะที่เกิดขึ้นและเตือนใจให้ทุกคนอย่าประมาทต่อธรรมชาติรวมถึงแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพในการถ่ายภาพที่ถ่ายทอดความรู้สึกและประสบการณ์ส่วนพระองค์ผ่านเหตุการณ์สถานที่ผู้คนและสิ่งของต่างๆที่พบเห็นในอีกอิริยาบถที่บ่งบอกถึงอารมณ์ที่แตกต่างกันนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักออกแบบและนักศึกษาได้สัมผัสกระบวนการถ่ายภาพที่ผนวกการทำงานเชิงศิลปะรวมทั้งมีการจำหน่ายหนังสือรวมภาพถ่ายจากนิทรรศการราคาเล่มละ300บาทรายได้จะนำถวายโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการได้จนถึงวันที่16ธันวาคมศกนี้